ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมฟาร์มพี่หนูนะครับฟาร์มเมลอนระดับมืออาชีพเลยครับก็ไม่เจอพี่เขาเป็นปีแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเยี่ยมชมพี่เขาแล้วก็ให้พี่น้องชมเมลอนสวยๆเมลอนลูกใหญ่ๆนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้ว FC ผมอาจจะเคยเห็นบ่อยแล้วแต่ปีนี้ต้อนรับโรงเรือนใหม่นะครับพอดีพี่หนูเขาย้ายโรงเรือนเก่ามาอยู่โรงเรือนใหม่แล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วก็มาตอบคำถาม FC นะครับที่ถามกันมาเยอะเลยปัญหามากมายปัญหาเรื่องการปลูกแล้วมันไม่ได้ผลผลิตปลูกกินเองหรือว่าปลูกแบบขายนะมันไม่ได้ผลผลิตนะพี่หนูมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเจอพี่หนูกันเลยครับครับผมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับปีใหม่ครับพี่ครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรือนใหม่ของพี่หนูนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักพี่หนูดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาถามปัญหาที่แฟนคลับถามหาเยอะแยะมากมายเลยว่าทำไมเอาไปปลูกแล้วมันล้มเหลวนี่นะครับผมก็ขนาดศึกษาขนาดดูละเอียดแล้วไปพอไปปลูกแล้วพอถึงขั้นตอนที่มันมีลูกแล้วมันเกิดปัญหานะพี่เนาะครับเดี๋ยวมาถามมืออาชีพเขาว่าพี่หนูเขาดูแลยังไงถึงได้ผลผลิตดีขนาดนี้เนาะเบื้องต้นแรกๆอาการแรกเป็นเพราะอะไรพี่อาการแรกปัญหาทั่วไปของพืชเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นโรคและแมลงครับครับก็จะโรคที่เกิดจากแมลงก็จะสำหรับพวกเมลอนนะเจาะไปที่สำหรับเมลอนนะเท่าที่ผมทำมาก็คือไวรัสก็เกิดจากเพี้ยไฟกับแมลงวีข่าวเป็นส่วนมากแต่พวกหนอนพวกอะไรก็แค่กัดกินแต่โรคพืชทั่วไปที่ว่าเป็นและรุนแรงนั่นก็คือไวรัสถ้าเป็นเราก็ต้องถอนทิ้งครับที่ว่ามันประสบความสำเร็จครับแต่ถ้าเป็นพวกเชื้อราเป็นพวกอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วอย่างตอนเนี้ยเหมือนพอเวลาเราครับเรางดยาปุ๊บมีและลาแป้งเข้ามาครับเรางดยาเพราะเรางดยาเพื่อจะตัดแล้วมันจะเจอแล้วพวกนี้งดยาอ๋อที่มันขึ้นเป็นแบบนี้เป็นราใช่ไหมมันเป็นเชื้อราแป้งลาแป้งมันเชื้อราก็มีหลายชนิดอีกเหมือนกันอ๋อปัญหาคือหลักๆมันจะมีแค่นี้ครับแล้วก็จะมีแบคทีเรียที่ว่าอยู่ในดินเชื้อราในดินทำให้ลูกเหี่ยวทำให้ต้นเหี่ยวแต่ส่วนมากอ่ะจะเจอก็ตอนเมื่อเราติดลูกแล้วลูกเท่ากับใช่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 พี่แล้วระบบรากมันหาดูดสารอาหารดูดน้ำขึ้นไอพวกแร่ธาตุขึ้นไปเลี้ยงลูกไม่พอก็จะเกิดการเหี่ยวก็จะมีเป็นบางต้นครับแต่ถ้าเกิดทีหลังเชื้อราไอ้เชื้อลูกมาบูมทีหลังจากไอ้ลูกแก่แล้วมันก็โอเคยังได้ผลผลิตอยู่แต่เนี้ยก็ถือว่ามันก็เริ่มมีแล้วเพราะว่าเรางดยามันผมก็ปล่อยต้นโสมต้นเหี่ยวแล้วเนี้ยก็มีงดปุ๋ยงดอะไรทุกอย่างงดยาเพื่อที่จะตัดข่ายแล้วตอนนี้ครับเราก็ใช้ไปเดี๋ยวเป็นสารตกค้างผลบริโภคก็ไม่ได้มันไม่ปลอดภัยครับเอาจริงผมว่ามีพี่หนูที่เดียวนะครับที่บอกรายละเอียดที่อื่นเขาไม่กล้าบอกนะครับอันนี้เจอปัญหาก็คือผมก็ศึกษามาเองครับศึกษาแล้วก็ลองทำอะไรผิดอะไรถูกในนี้เราผ่านความลำบากมาแล้วไงผ่านความลำบากแล้วบางคนมีเงินไม่เยอะแต่อยากทำแล้วไปลงทุนแล้วทีนี้เขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครเราก็บอกเพราะว่าผมเองผมเคยอยู่จุดนั้นมาแล้วครับว่าเราหันหน้าหาใครไม่ได้อะไรเงินเราก็มีทุนก้อนเดียวเรากู้มาอะไรมาจนหลายๆคนมาถามก็ศึกษาเราก็บอกตามที่เราเคยประสบเจอมาแต่ไอ้นอกเหนือจากนั้นคือบอกเท่าที่รู้แล้วก็มาถ้าคือนอกเหนือจากนั้นก็นั่งวิเคราะห์ให้ได้ว่าแล้วอะไรพื้นที่เกี่ยวไหมพี่พื้นที่เกี่ยวด้วยสภาพแวดล้อมก็เกี่ยวสภาพดินก็เกี่ยวครับเกี่ยวแล้วอย่างนี้แถวภาคอีสานได้ไหม
มันได้ทุกที่อ่ะครับอันเนี้ยเมลอนปลูกได้ทุกที่แต่ไม่ชอบอากาศหนาวชอบแสงแดดชอบอากาศร้อนครับไม่ชอบน้ำท่วมขังพอน้ำจะแฉะนี่ก็ไม่ได้ชอบพืชตระกูลแตงแต่ถ้าปลูกระบบไฮโดมันเป็นเหมือนว่าเขาปั๊บแต่เล็กๆแล้วไฮโดที่เขาปลูกแล้ววิธีการลดน้ำให้น้ำนี่ยังไงพี่วันต่อวันต่อวันเนี่ยถ้าช่วงเวลาปกติก็จะเช้าบ่ายแปดเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าประมาณเนี่ยแล้วก็สักบ่ายโมงบ่ายสองอ๋อครับแต่ถ้าอากาศหรือถ้าแดดแรงๆเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าระยะเวลาประมาณเนี่ยรอบแรกปุ๊บก็จะมีห้าโมงเช้าคือช่วงแดดจะจัดเนี่ยอันนี้คือใบสลดแล้วเนี่ยใบสลดแล้วที่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าฝนตกเราก็ไม่ต้องลดใช่ไหมฝนตกก็ต้องลดเพราะว่ามันอยู่ในโรงเรือนนี่อยู่ในโรงเรือนนี่แบบนี้ครับระบบให้น้ำเราเมื่อก่อนผมใช้เป็นหัววาล์วออกตู้ปลาแต่เนี่ยเป็นสายน้ำหยดแล้วสายน้ำหยดก็จะประหยัดกว่าคือพยายามวางระบบให้เซฟต้นทุนที่สุดเพราะว่าเกษตรกรเราต้องประหยัดถ้าทำแบบรูถ้าทำแบบรูเยอะมากไปมันจะทวงทุนคืนยากอ๋อครับครับพี่อันเนี้ยแค่ลงเรือ แค่ลงเรือเนี่ยค่าเติมค่าคิดค่าเติมค่าเช่าก็ได้ก็โดนไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกสายพันธุ์ที่ว่ามันมีราคาหน่อยแล้วโรงเรือนใหม่นี่พี่ปลูกกี่สายพันธุ์พี่ตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ4สายพันธุ์4สายพันธุ์นะ4สายพันธุ์แล้วก็มีแคทาลูปนี่ไว้ได้หลายลูกหน่อยโอเคพี่ครับผมแคทาลูปอันนี้ก็ตัดไปชุดนึงแล้วครับตัดลูกล่างไปแล้วทีนี้วิธีการแก้ไขยังไงพี่แก้ไขถ้านั่นเราป้องกันดีกว่าป้องกันก็คือการเตรียมดินมันก็จะมีพวกถ้ากำจัดเชื้อราในดินก็ใส่พวกไตรโคเดอร์มาไปก่อนครับลดด้วยลดเตรียมดินเนี่ยตอนแรกก็วางโรยปูนขาว อารมณ์ไม่ใช่ว่าเราจะไปปลูกแล้วเราไม่ดูแลไม่ได้ ไม่ได้ มันไม่เหมือนพืชชนิดอื่นใช่ไหมพี่ใส่อะไรไม่เท่ากับใส่ใจใส่ใจดีที่สุดเลยใส่ใจเนี่ยคือมันต้องระวังคือป้องกันมันก่อนดีกว่าก่อนจะเกิดดีกว่าถ้ามารักษาทีหลังเนี่ยเรียบร้อยยังน้อยยากใช่ไหมพี่งานก็ต้องมีเสียหายว่าจริงๆอ่ะบันไดแตงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเมลอนเป็นอะไรที่ดูแลยากนะพี่นะแล้วอายุมันนานยังต้นทุนก็สูงด้วยผมดูแล้วครับอันนี้จะตกเม็ดละ7บาทใช่โอ้เม็ดละ7บาทเนี่ยครับอยากให้พี่น้องดูชัดๆว่านี่คือผลผลิตของมืออาชีพเขานะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้กี่โลพี่อันนี้อยู่2โลกว่าโอ้2โลกว่าเลยครับอันนี้พันอะไรนะพี่อันนี้เลดฮันนี่ครับเลดฮันนี่โอ้เพิ่งลองปูครั้งแรกไอ้อ๋อนี่เลดฮันนี่ครับเนื้อส้มกรอบรสชาติไอ้เนื้อส้มกรอบสาลี่หวานคนไทยก็จะชอบประมาณนี้แต่อันนี้เป็นญี่ปุ่นกินโอชิอันนี้กินโอชิสายพันธุ์เดิมส่วนมากเขาก็ดูอยู่อันนี้กินโอชิที่ว่าผมปลูกแล้วก็ทิ้งไม่ได้เพราะลูกค้าติดใจยังไงพี่วันหนึ่งพี่ดูแลทั้งวันหรือทั้งคืนเลยไม่ทั้งคืนครับแต่เราก็ดูช่วงให้น้ำจะการปลูกก็จะยุ่งตอนที่ว่าเราโยงต้นผสมเกสรอย่างหนักโยงต้นผสมเกสรแล้วก็เตรียมลงเรือนแค่นั้นแล้วผมมองอ่ะให้พี่หนูแนะนำหน่อยครับว่าวิธีสมมุติก็ไม่ต้องปลูกขายเหมือนพี่หนูปลูกไว้กินเนี่ยทำไงถึงมันจะได้ผลผลิตพี่ก็ปลูกไว้กินน่ะหลักๆเลยที่มันจะได้กินลูกเล็กลูกน้อยก็หายก็ขอให้มันได้กินน่ะเอายกแปลงให้สูงแบบนี้ผมก็ว่าน่าจะใช้ได้ยกแปลงให้สูงนะครับต้องยกแปลงให้สูงใช่ไหมพี่ครับผมหรือแม้กระทั่งใส่ถุงถ้าแต่ถ้ายกไปแปลงอ่ะลูกล่างจะอิสระมากกว่าคือถ้าใส่ถุงมันจำกัดแล้วเราจะปล่อยนั้นเรายังต้องใช้ระบบน้ำที่ว่ามันมาตรฐานสมมุติว่าเราไปสัก20ต้นเนี่ย20ต้นก็แบบนี้ครับถ้า20ต้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่เราความเหมาะสมที่ว่าแต่เราก็ต้องไปเผื่อด้วยนะใช่ใช่
ถ้า20ต้นปลูก10ต้นเนี่ยเราเอาแถวเดียวก็ได้พออย่างน้อยได้สัก10ต้นนี่ก็ประสบความสำเร็จอันนี้เริ่มแรกเราก็เนี่ยเราก็ทำแปลงสูงก็วิธีผสมเกสรยังไงก็เดี๋ยวมาดูในช่องผมอีกทีนะครับเพราะว่าทีมงานผมลงไว้อยู่ใช่ไหมพี่น้องน้องคมเขาลงไว้ให้พี่อยู่นะครับมีเคยมีอยู่เพราะว่าผสมเกสรเองมันจะชัวอ๋อนั่นชัวร์กว่าใช่ป่ะชัวร์เพราะมันได้ผสมแน่ๆถ้าเรารอพึ่งบางทีไม่มีพึ่งไม่มีตัวมันแล้วผสมมันก็ไม่ติดครับผมไอ้อย่างที่บอกนะครับพี่น้องว่าการปลูกเมลอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยากสุดๆอันนี้ขนาดของพี่เองก็มีไหมพี่มีครับเนี่ยครับรอบแรกของพื้นที่ใหม่ อันนี้คือที่เก่าหมดสัญญาเช่าแล้วผมก็มาเช่าที่ใหม่พอมันจะเป็นใบแบบนี้อ่ะพี่ใบที่มันอันนี้คือเจอโรคอ่ะเพราะเรางดยางดสารเคมีอะไรพวกนี้มันก็จะเจอแล้วเราจะฉีดพ่นไม่ได้เพราะมันตัดได้แล้วโหดแล้วก็พี่น้องคิดดูขนาดมืออาชีพยังต้องเจอ เจอครับพอเวลาเรางดน้ำก็จะเหี่ยวแบบนี้อันนี้ไม่ได้ตัดแบบทั้งโรงเรือนคนอื่นครับเพราะว่าผมจะตัดลูกหินลูกไหนสุกแล้วก็จะตัดขายตัดขายเรื่อยๆเพราะก็จะไงก็พี่น้องถ้า FC ท่านใดที่สงสัยหรืออะไรก็สามารถโทรมาถามพี่ได้เลยครับพี่ได้ครับยินดีครับจากการเกษตรตะกอนในการเดี๋ยวผมจะถ้าอยากจะทำทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับผมยกเว้นตีสองนะพี่ห้ามโทรตีสองบางทีไม่ได้หลับก็เอาเวลางานของพี่ดีกว่ากี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ก็เอาแบบธรรมดาครับตั้งแต่สักสามโมงเช้าเงี้ยถ้าหกโมงถึงสองโมงเช้าอาจจะยุ่งอยู่ในโรงเรือนแล้วก็แตงหมูถ้าเป็นด้านหลังนั่นก็จะมีแตงหมูข้างนอกก็พูดง่ายๆถ้าจะติดต่อก็ช่วงเก้าโมงถึงหกโมงนะพี่เนาะครับผมได้เวลาราชการเลยครับเพราะว่าถ้ามาดูคลิปบางทีก็ดูแล้วเรายังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็ต้องปรึกษามืออาชีพโดยตรงปรึกษาได้ครับยินดีครับอ๋อเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กไว้ให้สอบถามนะครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครับพี่ครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณสำหรับความรู้นะพี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเยี่ยมชมลูกสวยๆระดับมืออาชีพเขากันนะครับโอเคครับหมอกาดร้อนต้นกระสลดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่หนูมากเลยนะครับนี้โอเควันนี้อากาศค่อนข้างร้อนร้อนมากครับตอนนี้อันนี้โอเคนี่ครับพร้อมขายแล้วนะครับครับพี่น้องสนใจก็เดี๋ยวผมติดเบอร์โทรไว้ให้พี่กัดอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้ก็ซอยวัดยานเหมือนเดิมครับย้ายมาก็อยู่ก่อนถึงจุดแรกมาจากสุขุมวิทอยู่ก่อนถึงจุดแรกประมาณ200เมตรเลยครับข้างทางเหมือนเดิมครับพี่เพราะนี่ลูกค้าก็สั่งแล้วนะพี่สั่งแล้วครับเนี่ยลูกค้าก็เริ่มสั่งแล้วลูกค้าประจําเริ่มสั่งแล้วอันนี้บอกราคาคร่าวๆหน่อยพี่พันนี้ตอนนี้ก็เปิดหน้าส่วนอยู่กิโลละ150อืมก็ปรับจากราคาขึ้นอืมขึ้นมาอีก30บาทตามสถานการณ์นะครับพี่อย่างว่านะก็ถือว่าถูกแล้วประมาณนี้ครับอ๋อนี่ครับลูกใหญ่ๆนี่นะอันนี้ประมาณกี่โลพี่ลูกน่าจะตก4โลครับชำๆเลยลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีลูกอีกสีเหลืองนั่นเท่าไหร่พี่ตัวนี้ลูกสีเหลืองลูกนี้อยู่2.5กิโลครับอ๋ออันนี้โลเท่าไหร่พี่อันนี้โล150ครับอ๋อเหมือนกันเท่ากันนะอ๋อพี่เปิดราคามาเท่ากันหมดเลยครับสายพันธุ์ใหม่เพิ่งเอาเข้ามาปลูกครับที่นี่เพิ่งทดลองปลูกครั้งแรก
รสชาติถือว่าดีเลยล่ะผมชิมแล้วสุดยอดเลยครับต้มกรอบหวานครับนะโอเคถ้าใครสนใจถ้าใครที่อยู่พัทยาก็แวะเข้ามาได้เลยครับครับผมยินดีต้อนรับครับก่อนถึงวัดยานไม่ไกลต้องมาก่อนที่เดือนนี้นะครับไม่งั้นหมดก่อนก็สังเกตง่ายๆลูกเมลอนเฮ้ยครับลูกเมลอนมีที่เดียวทำไม่เสร็จไม่ที่นี่มีที่เดียวแค่นั้นซอยนี้มีที่เดียวครับซอยนี้ความเป็นรอดโอเคครับขอบคุณมากครับพี่หนูวันนี้สำหรับความรู้ครับขอบคุณครับ